بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي خلق الانسان وعلمه البيان اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له انزل القران على قلبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان واشهد ان محمدا عبده ورسوله انزل الله على قلبه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد الذي انزل على قلبه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وعلى اله الطاهرين وصحابته ومن تبعهم بايمان واحسان أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أمين يا رب العالمين. ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองอ์ล l l ฮ h s u b h a n a ะ t าลาได้ประสบแด่ครูใหญ่บรรดาคณะครูท่านผู้ปกครองโรงเรียนอิกเราะห์ท่านประธานจัดงาน,นาคณะกรรมการจัดงานบรรดาท่านพี่น้อง ทางมุสลิมีและมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านที่ได้มาร่วมกันในงานร่วมใจพัฒนาเอกระนะสถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันที่ทรงคุณค่าเพราะว่าทำหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนบุตรหลานของพวกเราทั้งหลาย ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฟารดุนไอนี่เรื่องของการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานบรรดาคณะครูก็เป็นผลผลิตนะของสาบันมัสลาสาบันมัลลาซึ่งท่านประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดฉะเชิงเซาก็คือท่านอาจารย์อิซามิดมาะนะนะท่านก็ได้มา กล่าวให้โอวาดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาของท่านนะโรงเรียนมัสล่าฮะนั้นถือได้ว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบนะในจังหวัดฉะเชิงเซาลูกชายของท่านอาจารย์อิสามิดมานะก็คืออาจารย์หมาก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของกระผมเช่นเดียวกัน แม้กระทั่งประธานจัดงานนะท่านอิมามฤทวานก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาเพราะฉะนั้นอันนี้แหละบ่งบอกถึงคุณภาพของคนหัวข้อในวันนี้คุณภาพคนคุณภาพสังคมต้องเริ่มที่การศึกษาคำว่าคุณภาพก็แปลว่าความดี มีลักษณะความดีหรือมีตำแหน่งหน้าที่มีความสามารถนะคุณภาพคุณค่าคุณวุฒิคุณ,คณสมบัติคุณลักษณะเป็นเรื่องดีทั้งหมดเพราะคําว่าคุณแปลว่าดีเช่นคุณะประโยชน์แปลว่ามีประโยชน์ดีคุณค่าแปลว่าความดีที่มีประจำ อยู่ในสิ่งนั้นๆเราเรียกว่าคุณค่าคุณวุฒิก็คือความเหมาะสมมีความสามารถที่เหมาะสมแก่ตำแหน่งหน้าที่การงานคุณธรรมก็คือสภาพคุณงามความดีดังนั้นคำว่าคุณภาพก็เป็นเรื่องดีๆมีลักษณะของความดีอยู่โดยผู้ที่มีคุณ เรียกว่าคุณค่าหรือคุณภาพเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะอันหมายถึงเครื่องหมายหรือสิ่งที่ชีใย้เห็นถึงความดีหรือลักษณะประจำตัวความมีคุณภาพของบุคคลเนี่ยก็แน่นอนแหละต้องเริ่มต้นที่การศึกษาอันนี้ก็ข้อหนึง่ง เริ่มต้นด้วยการเอาใจใส่ของครอบครัวซึ่งเป็นการศึกษาปฐมวัยเด็กนั้นถือกำเนิดมาในสภาพที่มีความบริสุทธิ์หมดจดแต่บุคคลที่เป็นบุพการีบุคคลที่อยู่แวดล้อมนั่นแหละจะเป็นปัจจัยเหตุในการที่จะทำให้เด็กนั้น เป็นเด็กดีหรือไม่ดีถือในวิถีอิสลามหรือไม่ขึ้นอยู่กับครูคนแรกก็คือพ่อและแม่ท่านนบ,บีม wa, al al ุฮัมม uh um ัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้บอกว่า“คุลมาลูดินยูลดุว على า ل ิ ط ر ة فأبواه ي ه و รานิฮ و เอายุมัจจิสานิฮีเด็กทารกทุกคน ล้วนแล้วแต่ถือกำเนิดขึ้นบนฟิตรอคำว่าอัลฟิตรอก็คือความบริสุทธิ์ความเป็นธรรมชาตินั่นก็คืออิสลามเพราะทุกชีวิตนั้นในอาลัมซัรอในโลกแห่งประมานูที่อัลลอฮ์ได้ให้ออกมาจากไขสันหลังของท่านนาบีอาดามาลัฮิสสลามแล้วก็ ตรัสถามพวกเขาเหล่านั้นว่าอลัสต um ูบิรับบิกุมข่านี้ม่ใช่พระผู้อภิบาลผู้สร้างสูเจ้าทั้งหลายกั่นั้นหรือก็ลูบบแล่พวกเขาเหล่านั้นก็ตอบว่าใช่สิใครว่าใครว่าไม่ใช่ละ่ะนะคำว่าบาลามันคืองั้นแหละหาไม่ได้นะดังนั้นเวลาถือกำเนิดมาก็ ถือกำเนิดมาบนอัลมีซาคุลอาวันพันธสัญญาแรกที่มีมาก่อนดังนั้นการยอมรับในพระผู้เป็นเจ้ายอมรับในวิถีของอลอิสลามนี่เขถือว่าเป็นฟิตร์เว,ลา,ว,วลาช้าเวลาเย็น,นยมันจะมีดิเกตของมัน,นเช่นตอนเชา้าบอกอัสบะฮุ على فطره الاسلام وعلى كلمه الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى مله ابينا ابراهيم صلى الله عليه وسلم حنيفا مسلما وما كان من المشركين เราเนี่ยเข้าสู่ยามเช้าหรือยามเย็นอาฟิตรทรติลอิสลามบนธรรมชาติแห่งศาสนาอิสลามวิถีแห่งอัลอิสลามเพราะฟิตรทนี่แปลว่าตอริกะวิถีหรือมักคาของอัลอิสลามและเข้าสู่เวลาเชา้านะ อาลัยคัลิมัติลอัคราสบนถ้อยคำแห่งความหมดจดก็คือคัลิมัตุชศาฮัดใจนี้ลาอิลลัฮิอัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์และเข้าสู่ยามเช้าหรือยามเย็นบนศาสนานบีของเราก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบนวิถีแห่งบิดาของเราคือนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสซาลาตุวะสสลามในฐานะ ที่ท่านนั้นเป็นฮานีฟัม,มุสลิมันเป็นผู้ที่ปลีกออกจากทุกวิถีและมุ่งสู่วิถีแห่งอิสลามและท่านนั้นหาใช่เป็นผู้ที่ตั้งภาคีไม่เมื่อเด็กนั้นถือกำเนิดมาในสภาพที่บริสุทธิ์หมดจดแล้วบุคคลที่สำคัญที่สุดมีอิทธิพลมากที่สุดต่อการเปลี่ยนแปลง หรือความเป็นไปของเด็กก็คือบิดามารดอนแล้วทั้งสองก็ทำให้เขานั้นเป็นยิวฮูดีหรือทั้งสองทำให้เขานั้นเป็นนัสรอนีหรือทั้งสองนั้นทำให้เขาเป็นมจัจยุซีดังนั้นถ้าพ่อแม่เป็นมุสลิม เขาก็จะมีส่วนในการที่จะทําทให้ลูกของตนเนี่ยอยู่ในวิถีอันเป็นธรรมชาติบริสุทธินั้นเรียกว่าสืบต่อพันธสัญญาเมื่อครั้งอยู่ในโลกอะตอมนะอาลดัมดัรรยอมรับในพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็หล่อหลอมลูกของตนด้วยวิถีปฏิบัติ แนวทางการดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของอัลอิสลามแน่นอนถ้าหากว่ามีความเคร่งครัดเอาใจใส่ดูแลให้การศึกษาแก่บุตรตนคุณภาพก็ย่อมเกิดขึ้นในฐานะของความเป็นมุสลิมที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะที่สวยงาม นะอีกปัจจัยหนึ่งก็คือหัวข้อในวันนี้เขาบอกมันเริ่มต้นที่การศึกษาเราพูดไปแล้วในส่วนของครอบครัวและบุพการีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือสังคมปัจจัยตัวหนึ่งก็คือเริ่มต้นที่การศึกษาการศึกษาแปลว่าอะไรมีมีการให้ความหมายกันเยอะแยะ ถ้าโดยภาษาเนี่ยคำว่าศึกษามาจากคำว่าศิกขาศึกษาศิกษาศึกขาแปลว่าการเล่าเรียนการฝึกฝนและอบรมเล่าเรียนด้วยทำไมต้องเล่าเรียนน่ะก็เพราะว่าอ่านหนังสือนี่ก็เหมือนเล่าอะไรให้ฟังนั่นแหละครูก็ให้ท่องไอ้นี่ก็ว่าตามเนี่ยเหมือนเล่ากันครูว่าอย่างไรก็เล่าตามครูนะนี่เรียกว่าเล่าเรียน ฝึกฝนนะมีการฝึกมีการปฏิบัติจริงด้วยฝนก็คือขัดเกลวเกลวมันจนกระทั่งมันกลมกลึงสวยงามนี่เรียกว่าฝึกฝนแล้วก็อบรมนะอบรมเห็นไหมทั้งหมดนี่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในด้านภาษาแต่ว่าตาม มาตราสีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปีพุทธศักราช2542กินเวลานานพอสมควรแล้วพระราชบัญญัตินี้ปีนี้ขึ้นปีใหม่แล้ว2565ผ่านมากี่ปีแล้วแะตั้งแ42บอกว่าการศึกษานั้นหมายถึงกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม เพราะมันเกี่ยวกันเมื่อปัจเจกบุคคลคือรายบุคคลนั้นอยู่ในสังคมซึ่งเป็นการรวมตัวของปัจเจกบุคคลถ้าคนในสังคมหนึ่งมีการศึกษามีคุณภาพแน่นอนสังคมนั้นก็จะเป็นสังคมที่มีการศึกษาและมีคุณภาพแต่ถ้าสังคมประกอบไปด้วยกับบรรดาบุคคลที่ไม่เอารู้เอาชี้ในเรื่องการศึกษา หลงอยู่ในอวิชชาคือความไม่รู้แน่นอนสังคมนั้นก็กลายเป็นสังคมที่มืดบอดเราเรียกกันว่าจ a h i l i j าฮิล,ฮลีก็คือเป็นอนารยชนไม่มีอารยธรรมไม่มีความเจริญงอกงามใดๆเพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยมันเป็นเหตุแห่งความเจริญงอกงาม ความโง่เขลาก็เป็นเหตุแห่งความเสื่อมทรามนะกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้มันจะต้องมีการถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเนื่องความรู้เนี่ยเป็นของกลางเป็นสิ่งสาคลจะต้องถ่ายทอดกันไปเรื่อยๆสอนกันร่ำไปเขาเรียกว่าร่ำเรียนพร่ำสอน ร่ำเรียนก็แปลว่าเรียนเป็นอาจินเรียนเป็นกิจวัตรพร่ำสอนก็บนพร่ำอยู่นั่นแหละสอนกันเรื่อยไปอย่างในสังคมบ้านเราเนี่ยเอาเฉพาะไอเรื่องสอนบนเวทีเนี่ยก็ต้องสอนกันเรื่อยไปแหละจะฟังแล้วมาโอ้มันซ้ำกับคลิปเก่าก็จะทำยังไงได้ละเขากำหนดหัวมาหัวข้อมาจะไปพูดเรื่องอื่นก็เดี๋ยวเขาจะหาว่าไม่ไม่ตามหัวข้อ ถามว่าพูดเรื่องการศึกษานี่พูดบ่อยไหมกติอิกรอเนี่ยทุกปีแหละสองสามปีที่ผ่านมานี่กับพูดเรื่องการศึกษานั่นแหละ <c oughs> เขาเรียกว่าพร่ำสอนกันไปเหมือนกับคุตบ่าวันศุกร์ก็ต้องพร่ำสอนบอกกล่าวให้ตัก,กว่าต่ออัลลอฮ์นะพี่น้องนะเห็น <c oughs> ไหมอิตกะกุลลอ์ก็ว่ากันทุกคุตบะทุกวันศุกร์แหละเขาเรียกว่า เติมย้ำซ้ำทวนเป็นระบบออโต้รีเวิร์สทำซ้ำ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 อย่างน้อยก็ได้มีคำตอกย้ำให้กับพวกเราในทุกสัปดาห์ว่าเอตักวะตลลอฮ์ตักวาตออัลลอฮ์นะตักวาตออัลลอฮ์นะพี่น้องลองคิดดูว่าถ้ามันไม่มีเนี่ยสัปดาห์หนึ่งก็ไม่มีหายไปเลยเนี่ยในสังคมมุสลิมไม่ตอกย้ำกับเรื่องตักวาตออัลลอฮ์เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น เหตุนั้นแล้วเขาบอกว่าจะใครไม่มีอุจรแล้วก็ทิ้งละหมาดวันศ so ุกร์เนี่ยนะอัลลอฮ์จะปิดใจคนคนนั้นเพราะมันไม่มีคําที่จะมาขัดเกลามาตอกย้ําซ้ําทวนให้กับบุคคลคนนั้นว่าเราจะใช้ชีวิตในโลกดุนยานี่ต้องตั้งอยู่บนการสังวรตนต่ออัลลอฮ์สุบานอวตารลาก็คือตักว่าในทานองเดียวกันใ้เรื่องการศึกษาเนี่ยโรงเรียนมันก็มีครูก็มีผู้รู้ก็มีแต่มันก็ต้องยอมรับว่า ในสังคมหนึ่งก็มีทั้งคนเรียนและก็คนไม่เรียนมันก็ต้องตอกย้ำกันอยู่อย่างนี้เรื่อยกันเรื่อยไปแหละนะมีการถ่ายทอดความรู้การฝึกฝนการสืบสารทางวัฒนธรรมวัฒนธรรมนี่จริงๆแล้วมันก็เป็นความดีที่เกิดขึ้นในสังคมที่มีการสั่งสมตกผลึกถ่ายทอดกันมารุ่นต่อรุ่นมีความเจริญเพราะคำว่าวัฒนะก็คือพัฒนาะ แปลว่าเจริญทำทำให้มันเจริญการสร้างสรรจัโลงความก้าวหน้าทางวิชาการการสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโอ้นี่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ2542ีนี่พูดเรื่องการศึกษาตลอดชีวิต มาพูดทีหลังเราเนะเนี่ยเราน่ยพูดกันมานานแล้วไอเรื่องการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยเรียนกันเรื่อยไปนะทีนี้คุณาภาพของบุคคลอยู่ที่การศึกษามันก็ต้องไปพูดเรื่องความสำคัญของการศึกษาแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องทั้งหลายก่อนการศึกษาเป็นบ่อกเกิดแห่งความรู้ คนเราจะรู้ได้ก็รู้ได้โดยการเรียนท่นานนบีสัล <met> ล <musician in> ัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมบอก ah um. อินนามัลอิลมุบิทอาลลุมอันที่จริงความรู้นั้นเกิดได้โดยการเรียนรู้ศึกษาเล่าเรียนฝึกฝนและอบรมยกเว้นในบางกรณีเช่นอัลออลุมุลือดุนนีความรู้ที่อัลลอฮฺประทานให้แก่บุคคลที่พระองค์ทรงมีความประสงค์โดยไม่ผ่านการศึกษาในระบบอันนี้เขาเรียกเป็นความรู้นอกระบบ มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนที่เราพูดเนี่ยพูดถึงคนส่วนใหญ่ที่ว่าจะรู้ได้ก็ต้องมีการเรียนความรู้ที่ดีที่สุดต้องเป็นความรู้ที่คู่ตักวาคนเราจะเป็นคนรู้ได้ต้องมีตักวาเป็นตัวกำกับความรู้นั้นว่าจะใช้ไปในทางที่ถูกต้องตามทํานองคลองทำหรือไม่ รู้แต่ไม่มีตกวาก็กลายเป็นคนฉลาดแกมโกงรู้เอาเปรียบเขาเพราะอะไรเพราะไม่มีตกว่าเป็นตัวกำกับเวลาเราไปดูในประมหาคกกัมภีร์ลกุรอานอัลกุรอานบอกถึงคุณค่าของคนหรือคุณาภาพของคนว่าเราจะดูว่าใครเป็นคนมีคุณาภาพมีคุณค่าแค่ไหนดูที่การปฏิบัติตน ซึ่งการปฏิบัตินั้นก็ไม่ใช่ว่าปฏิบัติโดยไม่มีความรู้ต้องมีความรู้ควบคู่การปฏิบัติเอาทักว่าเป็นตัวกำหนดว่าใครมีคุณค่ามีความประเสริฐกว่ากันอินนักรมะคุมอินดัลอฮิอัตคาคุมแท้จริงผู้ที่มีเกียรติมากที่สุดของพวกท่านทั้งหลายณที่อัลลอฮ์ในมาตรฐานของอัลลอฮ์อัตคาะคุม คือผู้ที่มีความตักวามมากที่สุดในหมู่พวกท่านทั้งหลายและความตักวามก็ต้องควบคู่กับความรู้ความรู้ก็ต้องควบคู่กับตักวามจะมาก่อนมาหลังไม่สำคัญสองอันนี้มันคู่กันจนกระทั่งบางทีบอกว่าอันไหนก่อนอันไหนหลังน่ะไม่ใช่มันมาคู่คกันนะบางคนจะเกิดตักวามได้ก็ต่อเมื่อตระหนักรู้ตื่นนะ ในวิชาตะสวุภเขาเรียกยักก็วอาไม่ได้รับไหลไปตามกระแสของโลกแต่ว่าตื่นนะเขาเรียกตื่นรู้นะเมื่อตื่นรู้แล้วเข้าสู่การปฏิบัติตนตามหลักที่าศาสนากำหนดวางเอาไว้ท้ายที่สุดเกิดตักว่า หรือบางคนมีตก,กวาเป็นต้นทุนเมื่อตุนสั่งสมนะเรื่องการปฏิบัติตามชายตามห้ามซึ่งเป็นหัวใจของตก,กวาก็เกิดความรู้เกิดปัญญามันก็อีรอบเดียวกับศรัทธากับปัญญาน่แหละของเราเนี่ยบางคนก็เริ่มต้นด้วยศรัทธาเมื่อศรัทธามั่นเข้าสู่การปฏิบัติด,ด้วยตัวเอง จึงเกิดปัญญารับรู้ว่าโอ้ไอสิ่งที่เราเชื่อเราปฏิบัติเนี่ยมันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี้บางคนก็ไม่ได้เริ่มต้นด้วยศรัทธาเริ่มด้วยรู้ก่อนก็มีศึกษาอิสลามเนะี่ยยังไม่ได้เชื่อยังไม่ได้เป็นมุสลิมศึกษาอิสลามศึกษาไปศึกษามา เกิดความรู้เกิดปัญญาท้ายที่สุดเกิดตักวาคือเข้าสู่ความเป็นอิสลามมันก็มีนะนประเด็นสำคัญก็คือมันคู่กันไม่ต้องไปถามว่าอันไหนเกิดก่อนอันไหนเกิดหลังในอัลกุรอานเนี่ยจะกล่าวตักวากับความรู้เนี่ยไว้คู่กันนะพี่น้อง واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون واتقوا الله وعلموا ان الله بكل شيء عليم واتقوا الله وعلموا ان الله بما تعملون بصير واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم نيسورا البقره อายาที่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าหกสองศูนย์สามสองสามหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองสามสามรวมถึงสองแปดสองทั้งหมดอยู่ในสุร,รอะล์บกรออายาต่างที่กันนะไม่ใช่มาอันเอามาต่อกันนะเขาไม่ได้ว่าต่อกันแต่ฉนันอันทีเดียวไม่ไหวอันหลายเที่ยวจะว่าวัตตะกุลลอ้วะอเลมูวัตตะกุลลอ้วะอเลมูอยู่อย่างเงี้ยแล้วบอกท่านทั้งหลายจงมีตักวาต่ออัลลอฮ์ ตั้งมั่นในสังวรศีลคือศีลอันเป็นเครื่องป้องกันศีลแห่งความระมัดระวังก็คือตักวาทีนี้มีตักวาเนี่ยมันต้องควบคู่กับอิลมูวะละมูและพวกท่านทั้งหลายจงรู้เถิดรู้ว่าอนะัลลอฮ์น่ะอยู่พร้อมกับบรรดาผู้ที่มีความตักวาคำว่าอยู่พร้อมในที่นี้ก็เรียกว่ามอัยตุนนุสระคือการช่วยเหลือของอัลลอฮ์นั้น จะเกิดแก่ผู้ที่มีความตักว่ายำเกรงรู้ว่าอัลลอฮ์นั้นรุนแรงในการลงทันรู้ว่าท้ายที่สุดพวกเราทั้งหลายก็จะต้องคืนกลับไปสู่อัลลอฮ์รู้ว่าอัลลอฮ์ทรงรู้ถึงทุกๆสรรพสิงรู้ว่าอัลลอฮ์นั้นทรงเห็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติเห็นไหมมันเกี่ยวข้องกัน จะจะกุลให้ย j a n ละกุมฟุรุกอนะหากพวกท่านทั้งหลายมีความจักว่าต่ออัลลอฮ์คือตั้งมั่นในสังวรศินด้วยการประพฤติปฏิบัติตามพระบัญชาชายอย่างสุดความสามารถเลีหกห่างจากสิ่งที่พระองค์ได้ทรงห้ามโดยสิ้นเชิงก็ต้องว่าเป็นอขยานกันอย่างเงี้ยนะนะ Allah จะบันดาลให้เกิดการแยกแยะในถูกผิดบาปบ,บุญคุณโทษ Allah จใจสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับพวกเราทั้งหลายตัวแยกแยะเพราะฉะนั้นมันก็จะพูดให้ขาดเลยนะมันไม่ได้มันต้องคู่กันอยู่อย่างนี้แหละอิลมูที่มีประโยชน์ก็คืออิลมูที่มันมีเรื่องของตักวาอยู่ด้วยนะ الإمام الشافعي رحمه الله بوا وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذ إذا لم يكون لا اعتبار لذاته وذات الفتى والله بالعلم والتقى لا تو دك เวลาพูดเรื่องการศึกษานะี่มันก็ต้องเอาทีเด็กะนะเพราะว่าถ้าใครไม่เรียนตอนเด็กๆจะไปเรียนอีตอนแก่อิหม่ามชาฟีบอกตักเบสไปเลยสี่ทีตักเบสให้ขัวนั่นหละไปเลยสี่ทีแปลว่าลงๆไปเรียนตอนแก่อีตอนเด็กๆดันไม่เรียนมาเรียนตอนแก่ตักเบสไปเลยนะสี่ตักเบสแปลนะปว่าไงล่ะละหมาดส่งมันไปเลย มันจําอะไรไม่ได้แล้วอย่างรุ่นเราเนี่ยมันลืมแล้วมันเลอะแล้วเลือนแล้วเลอะไอที่รู้ก็เลอะไอที่เคยรู้มาก่อนเลื่อนเห็นปะ่ะแล้วมันจะไปเรียนอะไรดังนั้นในเรื่องเรียนมันเรื่องของเด็กใช่บอกคนรุ่นรุ่นเนี่ยตัวของคนรุ่นรุ่นนะขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าบิลลมวัตุคอคุณาภาพของมัน มาดวัดมันเนี่ยด้วยกับความรู้และความตะกว่าต้องมีอิลมูด้วยต้องมีตะกว่าด้วยมีอิลมูแต่ไรตะกว่าเสร็จมีตะกว่าแต่ไม่มีอิลมูนั่นไม่เรียกตะกว่านะอิดะเลมยักูนะนละติบาระลดเมื่อทั้งสองไม่ปรากฏในตัวหนุ่มน้อยนั่น ละาทิวาริซาติฮิย่อมไม่มีการพิจารณาคุณค่าอันใดสำหรับตัวของเด็กคนนั้นแปลว่าไม่มีค่านะเพราะนั้นสำคัญนะเรื่องของตะวันเนี่ถึงต้องเน้นก่อนนะทีนี้เรามาดูในในคำกล่าวของบรรดาอัซสลัฟุสซาลิเช่นอัลอิมามชาฟีอฮิมุฮุลลา جاءتان الرَّبِيعِ ابن سليمان رحمه الله بَوَ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ جَنْكَ الشَّافِعِي رَحِمُهُ اللَّهُ دَكَهُ وَزِينَةُ الْعُلَمَاءِ التَّقْوَى وَحِلْيَتُهُمْ حُسْنُ الْخُلُقِ وَجَمَالُهُمْ كَرَمُ النَّفْسِ قَوَى مُغَدْنَامْ قَوْمْ بَنْدَابُورُ نَنْكَكُ تَقْوَى ผู้รู้จะมีความงดงามได้ในอยู่ที่ตะกกว่าคือการปฏิบัติตนตามชายตามห้ามและเครื่องประดับนะเครื่องประดับของพวกเขาเหล่านั้นก็คือความงดงามของจัญญามารยาทมีจัญญามารยาทนั่นคือเขาเรียกว่าเครื่องประดับนะวะจะมาลูหุมคารมุนนับสีและความงดงามของพวกเขาเหล่านั้น ความหล่อของผู้รู้นี่ยอยู่ตรงไหนความสวยของผู้รู้นี่ยอยู่ตรงไหนคารามุนนับสิจิตใจที่มีเกียรติมีความการุนใจบุญสุนทานไม่ใช่ขี้เหนียวบะเคลนะอะไรก็ไม่เคยให้กับใครที่ไหน,นหาความงามไม่ได้หรอกอยางนั้น่ไม่มีความงามหรอก ในอยคำนึ่งใช้สำนวนว่าซีนะตุลิลม م อลวระัลิล ل มสิ่งประดับที่สวยงามของความรู้นั้นก็คือวาระวาระแปลว่าวาระวาระนี่ไม่ได้แปลว่าเดินแบบสโลเตสสลโตยไงเดินไงเดินแบบยันย่อยันย่อนะไอคนเป็นเบาหวานน้ำหนักมันลงเยอะเดินแบบตัวจะปิวไะ แล้วก็กลมนามันไม่ใช่นะวาะาร่แบบนั้นคนละเรื่องวาะาร่แปลว่าไอเรื่องสุบวฮัตของที่มันคุ้มคือน่ะไม่ยุ่งกับมันเลยส่วนไอของอารามนี่ห่างไกลอยู่แล้วนั่นคือวาะาร่นะวัลฮิลมุและมีความสุขขุมคำพีรภาพมีความอดทนอดกัน้นไม่หุนหันพันแล่นไม่ชอบ ด่วนตัดสินใจหุกุมอะไรง่ายๆนะวะลา يجملُ ล ل ع ل م ولا يحسنُ إِلا بِثَلاثِ كِلا ل ล ن ْความรู้จะไม่มีความงดงามและจะไม่ดีเป็นความรู้ที่ไม่ดีไม่สวยยกเว้นด้วยกับสามประการด้วยกันหนึ่งจักวัลล่าเห็นไหม อิหม่ามชาวีบอกทักว่าล์เริ่มตอน้ดยการทักวาตาอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ل วะอิซาบตุสุนนะกระทำถูกต้องตามวิถีตามแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดสอลลัลลอวุอะลัยฮิวาซัลลัมอันนั้นตักวามันก็ต้องคู่กับอิลมูซึ่งนำไปสู่การรับรู้ระหนักว่าไอสิ่งที่เราปฏิบัติสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันถูกต้องตามหลักการไหม ถ้าหากว่าไม่มีความรู้เนี่ยมีมีสิ่งที่เราไปแอบอ้างว่ามีตะวัเนี่ยซึ่งความจริงมันเป็นไปไม่ได้ตะวาแบบนั้นน่ะนะมันก็จะยุ่งยุ่งยังไงยุ่งว่าคนเราน่ยมีเมียได้เกินกว่าสี่คนโตครูเนี่ยมันพูดกันอยู่ได้ว่ามีเมียในคราเดียวกันได้สี่คนจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องกลับไปดูในประวัติศาสตร์ซาบัดคนนั้นคนนี้มีเมียห้าคนมันไปอ่านเล่มไหนของมัน มันจะล่าเมียหกคนแล้วก็อยู่กันเนี่ยเราต้องอยู่กันแบบประชาธิปไตยก็คือเป็นเรื่องของอะไรสิทธิเสรีภาพเพราะฉะนั้นใครจะละหมาดไม่ละหมาดนี้เราไม่ว่ากันออไหวไหมอย่างงี้ประชาธิปไตยแบบนี้ไหวไหมมันมีอยู่ในบางองค์กรมันเป็นอย่างนั้นมีคนโทรมาคุยด้วยไอเราก็กลุ่มใจไม่รู้จะทํำยังไงเขาก็กลุ่มใจก็บอก,อ,อ,กอ๋อเถอะไทยอย่างนั้นเราไปหางานที่อื่นไปหางานที่อื่นดีกว่า ถ้าคนมันคิดกันอย่างนั้นน่ะนะเพราะนั้นมันต้องตรงตามหลักการของศาสนาด้วยวัลคัชยาตักววกับคัชยานี่ไม่เหมือนกันตักวาก็คือปฏิบัติตามใช้าตามห้ามส่วนคัชยาแปลว่ายำเกรงอัลลอฮ์แจ้งมืดต่อหน้ารับหลังอยู่คนเดียวหรือต่อหน้าธารกํานันเสมอกันคือเกรงกลัวอัลลอฮ์และเป็นไปตามความรู้ด้วยคัชยาเนี่ย อินนามา ا ي خ ลอ ل ا ม ل ه من عباده ิ ل ع ل م ا ء أنت جنبوتي تقرن قوة الله ก็คือบรรดาผู้รู้จากปวงบ่าวของพระองค์คนที่มีอินมูมีความรู้เมื่อมีความรู้มากเขาก็จะเกิดความยำเกรงต่ออัลลอฮ์มากนี่คือสามข้อน้ำสวีบอกว่าอัลรอบียาอิบนุสุไลมานอัลมุรัดียังรายงานเนี่ยนิสิดก้นกุติ รายงานตำราอุมจากอิหม่ามชาฟีเนี่ยคนคนเนี้ยบอกว่าฉันเคยได้ยินอิหม่ามชาฟีอะฮราะฮิมุลลอฮาเด็ก่าว่าสมัยตุบเนอุยยนะจะย่าพูลูฉันเคยได้ยินอิบนุอุยยนะก็คือซุฟยานอิบนุอุยยนะได้กล่าวว่าคืออิหม่ามชาฟีรายงานจากซุฟยานอิบนุอุยยนะลัมยูอัตาะฮ์ดุนฟิดดุนยาชัยอันอัฟ อัฟดอลามินันนูบุ่วไม่มีบุคคลใดในดุนยาที่จะถูกประทานสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ดีไปกว่าความเป็นนบีสูงสุดเลยความเป็นนบีนะอัลลอฮ์ประทานให้กับผู้ที่พระองคง์ประสงค์และตอนนี้มันก็นหมดไปแล้วจบที่ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมไอรุนราเนี่ยถ้าใครมาอ้างเป็นนบีเนี่ยเรียบร้อยให้รู้เลยว่านี่เลอะนะอันนี้บางคน มันอ้างเหมือนกันมัน,นบอกว่านบีมุฮัมมัดเนี่ยถูกส่งมาเฉพาะคนอาหรับนะแต่สําหรับมันเนี่ยเป็นนบีของคนแถวๆนี้อะไรอย่างเงี้ยนะเป็นนบีเฉพาะที่เขตหนองจอกอะไรเง,งี้ยให้รู้เลยมึงจะมาอ้างแบบไหนก็ตามแต่นะไม่ใช่วะลาอัลตอบาดันนุบูวะติชัยอุนอัฟดัลุมินตอละบิลอิลมีวัลฟิกฮ์และไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่จะถูกประทานภายหลังความเป็นนบีที่จะดีไปกว่าการแสวงหาความรู้และความเข้าใจในหลักการของาศาสนาทำไมอัลอุลามะวระสะุลอัมบียะบรรดาอุลามะบรรดาบุรุนนั้นเป็นธรรมทายาทของบรรดา,าศาสดาประกาศกคนที่สืบทอดมาจากนบีก็คือคนอาเลมแต่มาชาอาลมอิมเฉยๆเป็นอ,ลอ,อัลอุลามะอัลอามิรุน คนละมุละมาที่มีการประพฤติปฏิบัติด้วยอัลอามีรูนบิลมารูฟีวันนาฮูน,นั่นในลมุนกัรชาให้ประกอบคุณงามความดีห้ามปามจากสิ่งที่เป็นความชั่วในเครืองอาลมอาลมจริงๆริวนะลัมยอตฟิลอาคิราที่อัลลอฮฺรุมีนละรัมะและในอาคิรานั้นไม่มีสิ่งที่จะถูกประทานใดๆที่จะดีไปกว่าพระเมตตาของอัลลอฮ์ พอบุคคลเมื่อได้รับพระเมตตาจากวงลอสุมาลตาลาบุคคลนั้นก็จะได้เข้าสู่สวรรค์ของพระองค์ฟากีและลูฮยาอับบามุฮัมมัดินก็มีคนกล่าวถามอิหมามชาฟีขึ้นว่าโอ้บิดาของมูฮัมมัดเอ๋ยนี่เป็นกุญแาของท่านอัมมันฮะดานไอที่ว่านี่ไปเอามาตาไหนที่ซุฟยานอิบนูใัญ่นะว่าแล้วท่านรายงานมาเนี่ยไปเอามาตาไหนมีต้นสายไปเหตุมีที่มาหรือเปล่าไอที่พูดอย่างเนี้ย ฟะ قا ลัยน์อัลฟุกฮะอิกลลิฮิมอิมามช اف ีบอกเอามาจากบรรดาฟุกฮะคือผู้ที่เป็นผู้รู้นักปราชญ์ในาศาสนาทั้งหมดต่างก็พูดอย่างนี้ฟุกฮะในความหมายของอิมามชาฟีก็คืออะไรผู้รู้ที่มีการปฏิบัติเพราะอิมามชาฟีบอกว่าเราลำยกุนอัลฟุกฮะอัลกามิลูเน อัลลีอัลลอฮ์ฟะมาลิลลอฮ์มินวะลียหรือฟะมาลิลลอฮ์วะลีนหากบรรดาฟุกาฮะคือบรรดาผู้รู้ที่มีความเข้าใจในหลักการของาศาสนาซึ่งเป็นนักปฏิบัติไม่ใช่อเลียอุลลอฮ์ไม่ใช่ผู้เป็นทีละของอัลลอฮ์แล้วไซอัลลอฮ์ Allah. ก็ยอมไม่มีวะลีนะอิหม่ามชเวีว่าไว้งั้นดังนั้น การแสวงหาความรู้เป็นสิ่งที่เราเรียกกันได้เลยว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะทำให้บุคคลนั้นมีคุณภาพเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้สังคมนั้นมีคุณภาพนะอัเบีอิบนุสุเลมาน เล่าจากอิหม่ามชเวีชยนอย่างนบอกตานะเบุลอิลมฟอัฟดัลุมิน ص ل ลาตินนาฟิละติการแสวงหาความรู้นั้นมีความประเสริฐกว่าการละหมาดสุนัตละหมาดสุนัตยังสู้ไม่ได้เลยการแสวงหาความรู้ว่ฟีละฟเซนในอทอยคัมหนึ่งบอกไลซสบาดาอแดาอิลฟารอิดชัยอุนอัฟดัลมินตะลบิลอิลมหลังการปฏิบัติสิ่งที่เป็นฟารูทั้งหลายแหล ไม่ว่าจะเป็นละหมาดฟัรดูไม่ว่าจะเป็นถือสนดที่เป็นฟัรดูย่อมไม่มีสิ่งใดที่จะประเสริฐไปกว่าการแสวงหาวิชาความรู้นิมัมชาฟีบอกกีเลลหวเลนจีฮะดูฟีซาบิลลิลมีคนกล่าวขึ้นกับมามชาฟีบอกกระทั่งการต่อสู้ในวิถีทางของอัลลอฮ์กันนั้นหรือกีเลวเลนจีฮะดูฟีซาบิลลิละมามชาฟีบอกกระทั่งไอการต่อสู้ในวิถีทางของอัลลอฮ์ออกรบในยังสู้ไม่ได้ ดังนั้นเมื่อการศึกษามีคุณค่ามีความประเสริฐและเป็นเหตุปัจจัยที่จะทําให้บุคคลมีคุณภาพหรือสังคมมีคุณภาพนะคนที่มีความรู้อันเกิดจากการศึกษาเล่าเรียนฝึกฝนและอบรมจึงถือเป็นผู้ทรงคุณค่าและเป็นผู้ที่มีคุณภาพ ที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่ในประมาคำเบลกุรอานเนี่ยอัลลอฮฺสุบานอวตาลาตั้งคำถามง่ายๆเด็กประถมก็ตอบได้แต่คำถามง่ายๆเราตายน้ำตื่นกันมาเยอะแล้วนะกุลฮัลยัสตาวิ่งเล่านี้จะลามูนวัลล่านี้จะรลามูนโอฮศาสนทูตจงตั้งคำถามกับบรรดาผู้มีปัญญาทั้งหลาย ว่าบรรดาผู้ที่มีความรู้และบรรดาผู้ที่ไม่รู้เนี่ยเท่ากันหรือเปล่าตอบดิคนรู้กับคนไม่รู้เนี่ยเท่ากันไหมไม่เท่าอะพี่น้องตอบได้เลยอันนี้ไม่ต้องคิดนักไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยแต่บางคนบอกเดี๋ยวขอคิดดูก่อนใช่ไหม ยะ رفع الله الذين آمنوا منكم والذين أُوتوا العلم درجات อัลลอฮ์จะยกบรรดาผู้ที่มีศรัทธาจากหมู่สูเจ้าทั้งหลายให้สูงส่งและพระองค์จะยกบรรดาผู้ที่พวกเขาเล่านั้นได้ถูกประทานความรู้ให้เหนือกว่าผู้ศรัทธาที่ไม่มีความรู้เนี่ยหลายระดับขั้นด้วยกัน ตกลงมันบ่งถึงคุณภาพไม่เรื่องการศึกษาเนี่ยยุจลนะยุจิลฮิกมะจะไม่เช่ออัลลอฮ์จะทรงประธานนํามาให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ซึ่งฮิกมะฮิกมะก็คือความรู้แต่เป็นความรู้ที่ยังประโยชน์ความรู้ที่ควบคู่การปฏิบัติความรู้ที่มีตักวาเป็นตัวกํากับ و َ م َ ن ي ُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ อُ و ت ِ ي َ خَيْرًا كَثِيرًا لا ะบุคคลได้ก็ตามที่ถูกประทานความรู้ให้ฮิกมะเนี่ยก็แน่แท้คนคนนั้นถูกประทานถูกนำพามาให้ซึ่งความดีอันมากมายเห็นไหมอีกมะก็คือความเข้าใจในหลักการของาศาสนาไม่ใช่แค่รู้เฉยๆ ไม่ยูริดิลลาหูบิฮีไข่รันยูฟักกินหูฟิดดีนเพราะนบีบอกว่าบุคคลใดที่อัลลอฮ์ประสงค์ให้บุคคลคนนั้นได้รับคุณงามความดีแล้วไซอัลลอฮ์จะให้เขาเข้าใจในหลักการของศาสนาว่าไม่จะคารุอิลละอูรุอัลเบะและไม่มีผู้ใดจะระลึกนึกถึงสิ่งดังกล่าวได้คิด เว้นเสียแต่ผู้ที่มีปัญญาเท่านั้นคนมีปัญญาเขาจะมองเห็นถึง,ถงคุณค่าของการศึกษาเห็นไหมนีบอบว่บาวาลาฮัสซะดอิลลาฟิตนเตยนิจากอับดุลลาฮิบนุมสัสอุดรดิอัลลอฮันไม่มีการอิจฉาใดๆยกเว้นในสองคนอิจฉาในที่นี้บิมานะละกิบร้อต่อแปลว่าอยากจะเป็นเหมือนเขาอิจฉาในที่นี้ไม่ได้แปลว่า วาดหวังจะให้เขาบันลัยนะวายวอดเสียหายไม่ใช่แต่วาดหวังว่าตัวเราอยากจะเป็นเหมือนเขาอาลออิจฉาเขาอีกตรงเนี้นะฮัส,สตั์ตรงนี้แปลว่าริบต่อคืออยากเป็นเหมือนเขารจ,จุนลนาท้าหุลลอฮุเมลันฟาัลละตัอัลาฮะลเลติฮีฟิลฮักหนึ่งก็คือบุคคลที่อัลลอฮ์ประทานความรู้เออคนแรกก่อนบุคคลที่อัลลอฮ์ประทานทรัพย์ให้แก่เขาผู้นั้น แล้วลลอยให้เขานั้นมีอำนาจปกครองทรับนั้นบนการจับจ่ายใช้สอยทําให้มันหมดไปในหนทางที่เป็นความถูกต้องเขาเรียกว่าคนมีสตังค์แล้วใช้สตังค์เป็นใช้ไปในเรื่องที่ถูกที่ควรไม่ใช่แกะกะไอ้ประเภทชาไปแกะกะอัน,นี่ก็เรียกไม่ถูกไม่ควร ว่รจูลนั่าวิลพิคเมตะฮ ه ฮัวยَ قضي บิฮและยุ่งเลมุเฮและคนที่สง็็คือบุคคลที่อัลลอฮ์ประทานฮิกมาคือความรู้ให้แล้วเขาก็ตัดสินชี้ขาดโดยอาศัยความรู้รู้อย่างไรก็ตัดสินไปตามนั้นไม่ใช่ตัดสินโดยที่ไม่มีความรู้นะและเขาก็สั่งสอนความรู้นั้นให้แก่ผู้คนอ่า จากท่านนบีอุมามะ่ออัลบาฮิลีบอกว่าฟ ض ลุลอาลิมี على العابيديك فضل ع อ ى ลลด,ดนา ا ุมรายงานฮะดีษจากท่านรอซูลลอฮบอกว่าความประเสริฐของคนที่มีความรู้เหนือคนที่เป็นนักทำอิบาร์ดะคือในสังคมมันก็จะมีอยสองฝ่ายเลยหนึ่งคนอาเลมสองอาบิดก็คือคนที่ทำอิบาร์ดัจัดนะนบีบอกวความประเสริฐของคนอาเลมที่เหนือคน ที่เป็นนักธรรมอิบาดะก็เชกเช่นความประเสริฐของฉันที่เหนือคนที่อยู่ล่างที่สุดของพวกท่านทั้งหลายอย่าไปบอกว่าต่ำก็แล้วกันนะนบ,บีน่ะเหนือกับคนบุเรคนโลเปตของพเราทั้งหลายนห่างกันขนาดไหนมันก็ฟ้ากับก้นเหวนั่นแหละนะ จากอับดุลลอฮิบนูอับบาสซ์รดิยัลลอฮุออนหุมะบาวฟากิฮุนวนะฮิดุนัชดุ่งะล์เศยตตนีมนอัลฟิอาบิดคนเข้าใจในหลักการของาศาสนาที่เป็นผู้รู้เพียงคนเดียวนะน,นะรุนแรงต่อชัยตันยิ่งกว่านักทมอิบาดัตพันคนมีคนอาเลมแค่นคนเดียวเนี่ยนะชัยตันมันกลัวใช่หรือเปล่า จากท่านะอับดุลรรรัดย์ย์อัลลอฮฺอห้บอก لكل شيء งามาด์และงามาด์ของศาสนาคือหลักธรรมและเราองเชื่อถือหลักธรรมที่อัลลมฮฺให้มาให้มาี่สุดสำหรับทุกสิ่งย่อมมีเสาหลักเวทีนี่มันก็มีเสาหลักโรงเรียนอิกรอเนี่ยหลังใหม่นี่นะก็ต้องมีเสาเป็นหลัก เสาหลักของศาสนานี้คือความเข้าใจในหลักการในหลักคำสอนอัลฟิกก็คืออัลฟาความเข้าใจอัลลอฮ์ไม่ได้ถูกอิบาดห์ด้วยสิ่งใดที่ประเสริฐไปกว่าความเข้าใจในหลักการของศาสนาเพราะนักทำอิบาดั์บางคนเนี่ยเขมองไอ้ตัวครูมองนะผู้รู้เนี่ยต่ำกว่าเขาทำไมเพราะอิบาดั์น้อยกว่า แต่เขาลืมไปว่าอัลลอฮ์ไม่ได้พิจารณาที่จำนวนพี่น้องอิบาดที่อัลลอฮ์บอกว่าเจ๋งที่สุดนะค่คืออะไรอายุกุมอัษนุษอมามลนานะเพื่อที่พระองค์จะทดสอบพวกท่านทั้งหลายว่าคนไหนในหมู่พวกท่านทั้งหลายที่มีอามันสวยงามที่สุดบอกว่าอัษนุอามลาที่มีอามันที่สวยงาม ที่สุดไม่ได้บอกว่า a c c e p ร r อามแล้เพื่อทดสอบพวกท่านทั้งหลายว่าใครในหมู่พวกท่านคนไหนในหมู่พวกท่านที่มีอามันมากกว่ามีอามันมากที่สุดไม่ใช่ไม่ได้เอาจํานวนแต่เขาเอาคุณภาพใช่ไหมเอาแนน,นในกำปองเราน่มันต้องเอาเยอะหรอกให้มันมีจํานวนหนึ่งที่สามารถจระได้สนอง ความต้องการของสังคมได้หรือว่าอุดนะอุดช่องโว่ตรงเนี้ยโดยการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพมีความรู้เอาแค่คนสองคนน่ะพอแล้วเยอะเกินไปก็เกลออีกนะบางกำปงเนี่ยตกคูโหยเดินไล่เบียดกันเลยทีเดียวอา่ารอซูล,ล,ลุลล่า็อลลัลฮุอาลัยฮิวะซลัมยังบอกถึงความประเสริฐ ของบุคคลที่แสวงหาความรู้เอาไว้ไม่ว่าจะเป็นกรณีของการได้รับเอื้ออํานวยจากอัลลอฮ์ให้เกิดความง่ายได้ซึ่งหนทางที่จะนําไปสู่สวรรค์มาลาอีกาจะลดเปีกต่าลงนะด้วยความยินดีต่อผู้ที่แสวงหาความรู้ลาว สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในชั้นฟ้าและผืนแผ่นดินแม้กระทั่งปลาในน้ำจะขออิสติฟารให้แก่คนอาเลมความประเสริฐของคนอาลเลมเหนือคนที่เป็นนักทรอิบาดั์ก็ประหนึ่งดังจันวันเพนที่อยู่กลางนภาเรียกว่าจันกระจ่างฟ้าเด่นชัดเหนือดวงดาวทั้งปวงมองกลบแสงหมดเลยนะ ฟักจฟัดมินฮุลบุดูรบรรดาอุลามะเป็นธรรมทายาทนะของท่านของเหล่านบีว่างั้นถอะนะบรรดานบีไม่ได้ทิ้งมรดกเป็นดีนาร์เป็นดิรฮัมหากแต่ทิ้งความรู้เป็นมรดกฟามันอาคอดาฮูอาคอดาเบฮัดินวาฟิรินบุคคลใดยึดเอาความรู้นั้นผู้นั้นได้ยึดเอาซึ่งโชควาสนาอันสมบูรณ์ยิ่ง ดังนั้นคุณค่าของคนอยู่ที่ไหนคุณค่าของคนอยู่ที่ทำตนรู้เหตุรู้ผลพ้องด้วยปัญญาอันวิชาความรู้นั้นเลอค่าจงศึกษาเพื่อสร้างคุณแก่ตน ค่าของคนอยู่ที่คนให้ค่าไม่ใช่เราเนี่ยไปยกค่าไปกุไปอุปโลกค่าของตัวเองขึ้นไหมบอกว่าเราน่ะดีอย่างนั้นดีก็ไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นเขาเขายกให้นะค่าของคนอยู่ที่คนให้ค่าจงอุตส่าสั่งสมคุณค่าตนคุณค่าตนคืออะไรล่ะคือปัญญาอันเกิดแต่ฝึกฝน เป็นยอดคนด้วยรอบรู้ในวิชามีวิชาเลิศล้ำกว่ามีทรัพย์มีระดับสูงส่งเหนือเศรษฐีแม้นขะหะบดีก็ยื้อแย่งพัดวีเหล่าคนดีมีวิชาปัญญาชนคนมีสตังเวลารู้มีผู้รู้มาโอาอาจารย์เชิญเชิญบรารักัดบรารักัดเอาบรารักัด แย่งกันแย่งกันปนนบัติพัดวีเห็นไหมถ้าเอาขึ้นขี่คอได้เนี่ยน่าจะเอาขึ้นขี่คอแล้วอ่าคนเป็นคนเหนือคนด้วยปัญญามีสิกขาบ่มเพาะจนงดงามสิกขาก็คือมีการศึกษารู้ทั้งความคดีโลกคดีธรรมรู้แล้วทำสั่งสอนชี้นำคน อันปัญญาเกิดได้แต่การเรียนมุ่งมั่นเพียรสั่งสมวิทยาวิทยาก็คือวิชาการมีตกวาควบคุมทุกขณะมีจริยะคือการปฏิบัติติดตัวรู้ชั่วดีคนบัตรสีขาดเขาไม่ศึกษาไอคนที่ไม่เรียนเนี่ยไม่เอาฮะกะนี่ก็เรียกพวกไม่เอาฮะกะอะไรเนี่ยเรียกคนบัตรสี คนบัดสีขลาดเขาไม่ศึกษาดุดดังลาแบกคำพีไว้บนหลังเสียกำลังแบกไว้หนักทวีมีของดีก็ไรค่าไม่ให้คุณตำราคำพีแบกไว้บนหลังอ่านได้สักเล่มไหมอ่านไม่ได้เลยเอาประโยชน์อะไรก็ไม่ได้ ดังคนที่ไม่มีความรู้ไม่รักในเรื่องความรู้ไม่เอาฮากะอะไรเลยไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเลยนี่ม,มัมชวีบอกอย่าไปอ,าอย่าไปคบเป็นพวกอย่าเอามาันมาเป็นเพื่อนนะมีปัญญามันสมองนั้นเป็นคนใช่ไ่มคนเราเนี่ยมันต้องมีปัญญาถึงจะเรียกว่าคนถ้าไม่มีปัญญาเขาก็ไม่เรียกว่าคนเขาเรียกว่าอะไรแหละเขาเรียกว่าอะไรเลยในใะอยู่ในป่าเนี่ยนะนะ เดินอาดอาดอาดฝาดหางด้วยใช่เปล่าถ้าไม่มีปัญญาก็คือให่นั่นแหละมีมันสมองจะไม่ขึ้น่อว่าคนต้องมีมันสมองแต่มันสมองเนี่ยก็อย่าลืมนะมันสมองเนี่ยมันคืออะไรมีปัญญามันสมองนั้นเป็นคนคือถือเป็นทุนหนุนเนื่องส่งคุณค่าแต่ถ้าว่าไรสิกขามาอุดหนุนคือไม่เรียน คงไรคุณเป็นได้แค่ก้อนมันรวมกินเยอะก็ไม่ดีนะคอเลสเตอรอลขึ้นสูงได้แค่ก้อนมันรวมเท่านั้นแหละใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากกับพวกเราทั้งหลายไว้ว่าถ้าเราจะสร้างคุณภาพให้กับคนเราจะทำให้สังคมเต็มไปด้วยกับคุณภาพก็ต้องเน้นกันที่การศึกษาแน่นอน อีกรันี่เป็นส่วนหนึ่งแล้วในการที่จะเข้ามารับผิดชอบนะความรู้อันเกิดจากข้อหาคัมภีร์อัลกุรอานความรู้อันเกิดจากการเรียนรู้หลักการของศาสนาซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติตลอดชีวิตแต่ว่าบุคคลก็จะต้องเรียนรู้ให้สูงขึ้นไปนะเสริมสร้างคุณภาพแล้วก็สร้างคุณค่าให้กับตนสร้างคุณค่าให้กับตน โดยเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆนานๆไปอ๋อเลิกนะกูรู้หมดแล้วไม่เรียนรู้แล้วไม่ได้อัลีมัมุชาฟีอร๊ฮิมุฮัมมัลอท่านได้กล่าวไว้ในบทกวีหนึ่งของท่านผมคงจะลงแล้วเดี๋ยวต้องไปอีกที่หนึ่งนะพี่น้องพี่น้องก็อย่าไปเข้าใจว่าต้องเรียนตามโรงเรียนอย่างเดียวนะ เรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยมันคุมหมดเลยแล้วก็ตอนนี้มันก็มีการเรียนรู้กันหลากหลายนะไอ้บางคนก็ว่าเรียนเรียนตามคลิปไม่มีครูอะไรถ้าครูเขาสอนผ่านออนไลน์นีนเรียกว่ามีครูไหมแล้วที่เขาบรรยายบรรยายนี่ยเขาเรียกว่าสอนไหมหรือช่ตันมันพูดอยู่ฮะ ไอที่ได้ยินเสียงนี่เสียงชัยตันใช่ไหมเอาเป็นครูไม่ได้ใช่ไหมความหมายก็คือถ้าใครไปเรียนกับคนอื่นน่ะมันมันบอกว่าเรียนไม่ถูกต้องแล้ววิธีการแบบนี้ต้องเรียนกับมันแล้วมันก็ถ่ายคลิปแล้วมันก็ไลฟ์สดนั่นแหละอย่างนั้นน่ะใช่ไหมล่ะมันก็ไอบอลล็อตูนั่นแหละก็อย่างเดียวกันนั่นแหละแต่ถ้าของมันลวก็นันนแนละถูกแต่จะไปเรียนกับคนอื่นมันบอกไปเรียนกับคลิปไม่มีครูมึงจะไปพูดทําไม ไปเกทัพทำไมก็คนบางคนเขาฟังฟังแล้วเขาก็ได้ความรู้เขาก็ปรับเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนพฤติกรรมนะเมื่อคืนนี่ก็ไปเจอที่สมอเอกอายุ94 94แล้วพี่น้อง94แล้วถือไม้ตุก,กะด้วยว่าไอ้ช่วงติดโควิดเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยฟังแต่ฟังใ้เนี่ยในยูทูบน,นะอ่ะแล้วถามว่า ไอการฟังเนี่ยฟังอย่างตรึกตรองฟังอย่างพินิษพิเคราะห์ที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยไม่ใช่ฟังสักต่ฟังนะโยนิโสมนสิการคือฟังด้วยความตั้งใจไตรตรองคิดตามอันนี้ก็ถือว่าเป็นยัสตตมอออนนลลกฟบูะ สดับตรับฟังถ้อยคําวาจาแล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งที่สวยงามที่สุดของวาจานั้นอะไรที่มันสวยที่สุดในคําพูดนั้นเอาไปปฏิบัติใช่ไหมอัลกามุสซาฟิวรฮิมุลลอาบอกว่าอัลอิลมุมิม ف ض ลิฮิลิมันขดเมะให้จะ جعل الناس ك ุ ه م خدمه ความประเสริฐของความรู้นั้นสําหรับบุคคลที่ปรนนิบัติ พระวีส่งเสริมความรู้สนับสนุนนี่ก็คือการที่ความรู้มันทำให้บุคคลทั้งหมดกลายมาเป็นผู้รับใช้ในความรู้นั่นถ้ามีความรู้นะใครก็ยอมไปลูกศิ์ขอฝากตัวเป็นลูกศิ์แล้วก็ปนิบัติพระวีเขาว่าได้คิดมัดคู่เอ็ว่าอย่างนั้นกันทั้งนั้นแหละ رأيتُ العِلمَ صاحبُه كريمٌ ولو ولدتُ آباءُ اللِّئامُ وليس يزالُ يرفعُه إلى أن يُعظِّمَ أمرَه القومُ الكرامُ ويتبعونَه في كل حالٍ كراءِ الضأنِ تتبعُه السوامُ فلولا العِلمُ ما سعدتْ رجالٌ มมว ولاعرف อัลฮัลาลวะลาอัลฮารามออะขุนม่ำชีวงะนความรู้นั้นข้าพระเจ้าได้ประจักษ์เห็นว่าผู้ที่มีความรู้นั้นถือเป็นผู้ที่มีเกียรติเกียรติว่านี่ก็คือคุณภาพนั่นแหละมาดเมน้นบรรดาบรรพระบุรุษพ่อพอ,พอปู่ย่าตาทวดของเขาเป็นคนต่ำ นะคนชั้นตำ่ำนะเป็นคนไร้สกุลรุนชาติได้ให้กำเนิดเขาก็ตามนะพ่อของเขาอาจจะเป็นคนเก็บขยะอาจจะเป็นอะไรอาจจะทำงานที่สังคมมองดูเป็นสังเ,เป็นงานที่อะไรต่ำต้อยไม่มีปัญหาแต่คนเรานี่พัฒนาได้ด้วยความรู้นะและความรู้ก็ยังคงยกยอคนคนนั้นตราบจนกระทั่ง กลุ่มชนที่มีเกียรติทั้งหลายก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องราวของคนรู้และติดตามเขาในทุกขณะประหนึ่งดังคนเลี้ยงแกะที่ฝูงแกะทั้งฝูงนะ่ะมันเดินเดินตามเอาย่าล่อมันก็เดินตามแล้วเห็นไหม มาดแม้นไรความรู้เหล่าบุรุษก็หาความสุขอันใดไม่ได้ไที่รู้กันนะ่ที่มีความสุขเนี่ยคนผู้ชายมีความสุขกันในทุกวันนี้เนะ่เพราะอะไรเพราะมันมีอินมูมีความรู้รู้ว่าจะทําให้เกิดสุขอย่างไรใช่ไหมและเรื่องฮาลาลเรื่องฮารอมย่อมไม่เป็นที่รู้จักก็คือไอ้ที่รู้ว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้อะไรฮาราลอะไรฮารอมเนี่ยก็เพราะด้วยความรู้ท่านพี่น้องที่คารพบรักทั้งหลายนะเพราะฉะนั้น คงไม่ใช่เฉพาะที่อิกรอนี้ที่เดียวนะแต่ว่าพี่น้องที่มาจากที่อื่นนะก็จงนำสิ่งนี้ไปคบคิดแล้วก็ไปช่วยกันในการที่จะปรับปรุงพัฒนาสังคมเราให้เป็นสังคมแห่งคุณภาพเป็นสังคมของการเรียนรู้ศึกษาสภาพแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้น ในสังคมอื่นๆแต่ในสังคมมุสลิมเนี่ยเราเห็นไหมเนในคนเดินกันเนี่ยถ้าว่าไมา่ได้คุยกันเสียงดังนะนะก็แทบจะไม่มีคนไม่ได้นึกเรื่มีงานจัดอยู่ตรงนี้นอยู่กันเงียบแล้วก็มีคนส่งเสียงดังอยู่คนหนึ่งใช่ไหมเขาเขาพูดเรื่องอะไรกันอของเราไม่ต้องเห็นมีหางเครื่องขึ้นมาบนนี่วนเวลาผมขึ้นบรรยายต้องมีหางเครื่องไหมไม่ต้อง ใช่ป่าวของเรานี่ไม่ต้องเลยแล้วก็ไอาการรื่นเริงของเราเนี่ยจะอยู่ในกรอบหลักการของศาสนาไม่มีปัญหาพี่น้องแต่ถ้าทางโลกละ่ะชาวโลกชาวดุนยาทั้งหลายเขาเวลาเขาเรื่นเริงจะมีปัญหาข้างเคียงทุกครั้งไปใช่ป่าวดูที่จุดพูนเะนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นไปดูข่าวเลยสรุยยุธอันมาตอนกลางวันเนี่ยอ่ะดูที่เดินทางกันเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้น จุดผุโอ้โหเข้าไปในบ้านไปลอ่อป้ายอะไรป้ายของบรรพบุรุษร่วงนะกระถางทูบเตียเตอลงกันมาหมดใช่เปล่า,าไฟไหม้ไฟไหม้ก็ตอบไฟไหม้บ้านแล้วก็อะไรลนะ่ะยิงยิงกำลังยิงยิงระเบิดตุ้มนะเห็นไหมมันก็จะมีอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องแบบนี้อันนี้เขาเรื่องของชาวโลกเขาสำหรับพวกเรามันต้องมีไหมวันอีดมีใครมาจุดผูไม่มีไม่มีจุดผุ มีตะละหมาดที่ประเทศตรุรกีเมื่อซูบโบวันเนี้ยเออซูบโบเมื่อวานดิ์วันวันที่หนึ่งใช่ไหมวันนี้วันที่สองซูบโบเมื่อวานนี่เขาละหมาดกันเต็มอายาโซเฟียละหมาดกันเต็มมสัสยิดอายาโซเฟียในกรุงอิสตันบูลละหมาดแน่นเหมือนกับละหมาดวันศุกร์เลยนะพี่น้องละหมาดซูบโบนะ่ยที่ว่านเนี่ยเขาก็เริ่มต้น วันที่หนึ่งมกราคมของเขาด้วยกับการทําอิบาดัดถามมันไปเดือดร้อนอะไรใครที่ไหนไม่มีแต่ของเราเนี่ยลองทํามีเทศากาลขึ้นมาแล้วปล่อยโคมเป็นไงปล่อยโคมืค่องบินลงไม่ได้แล้วสนามบินเชียงใหม่ประกาศงดการบินเพราะว่าอันตรายใช่ปะ่ะเออเวลามีเทศากาลเกี่ยวกับอะไรน้ำน้ำเนิ่มเนิ่มอะไรโอ้โหเก็บขยะกันไม่วัดไม่ไวมันก็จะมีปัญหาเนี่ยเออเวลาจะยิงไอ้นี่ขึ้นไปหาพญาแถนของบนน่น นะทำบ้องไฟใหญ่ตอกใส่ชาวบ้านก็รวงมาใส่บ้านชาวบ้านลงมาใส่หัวคือมันมีผลข้างเคียงทั้งหมดเพราะฉะนั้นในสังคมมุสลิมเรามีอัตลักษณ์อย่างนี้เราก็รักษากันไว้และทั้งหมดตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นไปตามความเหมาะสมแก่การแก่สถานที่ก็คงจะฝากกระบวกเราทั้งหลายาไว้อรโคิฮะดะ واستغفر الله لي ولكم والله اعلم بالصواب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته